คุณนิก้าแก๊งเตอร์ปกติแล้วก็จะเล่นบอร์ดเกมกันใช่ไหมคะครับแต่บอร์ดเกมครั้งนี้เราจะไม่ยอมให้พี่อกเป็นผู้ชนะอีกแล้วโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่ดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุณนิก้าแก๊งเตอร์คุณไม่ได้พูดคำนี้นานมากนานมากเปลี่ยนไปทั้งสองหน้าเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าคุณนิก้าแก๊งเตอร์เป็นใครก็ได้ครับผมเอาเป็นว่าเราแนะนำตัวก่อนนะคะพี่ชาชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่คุกค่ะเย้พี่น้ำพึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนิก้าแก๊งเตอร์ปกติแล้วจะเล่นบอร์ดเกมกันใช่ไหมคะครับแต่บอร์ดเกมครั้งนี้เราจะไม่ยอมให้พี่อกเป็นผู้ชนะอีกแล้วก็พวกคุณก็ชนะผมไม่ได้พี่โอต้องพ่ายแพ้รอบนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบอร์ดเกมเนี่ยโอก็จะเป็นคนที่แบบโกงคนแล้วก็เขาโกงชนะไปทุกครั้งมันไม่มีบอร์ดเกมไหนเลยที่โอจะเป็นผู้พ่ายแพ้ทำไมกันวันนี้เราต้องได้เห็นพี่โอพ่ายแพ้วันนี้เราก็เลยจะต้องผมต้องแพ้ใช่ไหมวันนี้เพราะว่าเกมนี้มันวางกลยุทธ์ไม่ได้ใช่ครับสิ่งที่ต้องพบมาก็คือมันมีแต่ดวงเท่านั้นแหละเกมเนี้ยค่ะเย้นักซื้อหวยมือชักคนที่มากับดวงเดี๋ยวลองดูกันวันนี้อันนี้เคยสุ่มได้โฟโต้กุ๊กขึ้นไปในคอนเสิร์ตมาแล้วครับพี่กุ๊กคือแบบพา2คนนี้มาเพื่อถล่มวงด้วยเฉพาะแน่นอนจัดไปครับผมเพราะว่าเกมนี้มันจะต้องใช้ดวงนะคะเรามาดูแกะกล่องกันเลยดีกว่ามาแกะเลยคือเกมนี้มันจะเป็นทอยเต๋าเนาะอันนี้เป็นบอกก่อนนะครับเป็นอุปกรณ์จำลองนะครับเขาบอกว่าเกมนี้นะคะคนอายุ8ขวบขึ้นไปถึงจะเล่นได้ นี่แล้วพี่อะไปทำการเพลย์เทสมาพี่เลยได้กันตัวละครใหม่มาธรรมดาเราจะได้แค่นี้เนาะที่ใช่ใช่เขาบอกว่าเริ่มต้นนะให้เราเลือกบอสมาวางแล้วก็เกมนี้เราจะเอาโอ้โหเดี๋ยวเอาบอสมากลางเลยดีกว่ามาเอาบอสตัวไหนดีอันเนี้ยมีแมงมุมเอาตัวแก่งๆเลยตัวแก่งเอาตัวแก่งมาลูกอรหันเอาแมงมุมเลยไหมล่ะดราก้อนมีกิเลนมีดราก้อนฮาเคนโอ้โหโอ้ยดราก้อนเนี่ยอ่อนสุดเลยนะเอาเหรออ้าวเอาตัวไหนเอาแมงมุมนั่นแหละมาแมงมุมครับผมคือบอสตัวอื่นมาตัวเดียวแต่แมงมุมมา5ตัวนะครับก่อนอื่นเล่นเกมนี้แน่นอนเลือกบอสกันก่อนอ่ะเราเลือกเป็นแมงมุมจริงๆอ่ะคาแรคเตอร์ก็เลือกได้แต่เราไม่ให้เลือกวันนี้ใช่มาเราซุ่มเลยแต่เราเอามิรันดาออกไปแล้วนะครับผมอ่ะเราจะไม่เล่นมิรันดาเนาะไม่เล่นเพราะว่าการมันดีเกินไปโอเคมันต้องต่อสู้กันอย่างยากลำบากวิธีซุ่มก็หยิบคนละ2อยากได้น้องเปาๆอ่ะพุกได้เปาๆกันแล้วแน่เลยไม่ได้หยิบ2ใบเลือกที่ชอบที่ชอบ1ใบครับที่ชอบที่ชอบเหรอใช่ครับผมสุขดีความสามารถแป๊บนึงนะคะได้ครับสนามโรงเรียนปรากฏนี่คือจะบอกว่าอันนี้เดี๋ยวใครไปซื้อที่งานหนังสือก็จะได้1ใบโอเคไหนขอดูคาแรคเตอร์หน่อยนี่ดารันค่ะโอ้นี่เปาๆแล้วก็กอนนะครับเกมนี้นะคะเราจะต้องจับเหล่ามอนสเตอร์ที่เป็นเหล่ามอนสเตอร์ร้ายนี่ครับร้ายนี่คือด้านร้ายเออให้กลายเป็นด้านดีด้านดีคือเราจะต้องทอยเต๋าเราจะมีลูกเต๋านะคะหยิบลูกเต๋ามาคนละลูกแล้วก็ทอยว่าใครจะเริ่มก่อนใครแต้มเยอะสุดเขากลัวมันจะเด่นออกไปมากเลยพี่ทอยก่อนได้หกนี่ทอยแล้วนี่ทอยหรือวางครับเมื่อกี้พี่ทอยแล้วอ่ะได้หกหนึ่งนี่เหรอครับที่พกดวงมาแล้วเนี่ยห้ามันไม่ต้องใช้ดวงไงตอนนี้ห้าขอให้วนซ้ายวนซ้ายครับวนซ้ายตามเป็นน้ำผึ้งต่อพี่ท่านที่หนูได้หนึ่งอายไหมครับอายคนได้ห้าไหมครับพี่เอาตัวนี้เข้าสนามก่อนละกันได้ครับนี่คือตัวอะไรคะชื่องูนักขบาศนะเป็นงูตัวหนึ่งไม่ร้ายนะครับโอ้นี่ทอยหรือวางฮะไม่มีหกนี่เก็บเลยครับยอดอดนะคะนี่คือจับไม่ได้นะคะแล้วก็เวียนไปให้คนต่อไปมันจะเหลือถึงพี่ไหมเนี่ยโอ้เก็บไปเห็นหนึ่งเลยเก็บไปรู้ดูเชี่ยวชาญนะเนี่ยหนึ่งสองสามเก็บไปค่ะเก็บไปเดี๋ยวกอนเขาบอกว่าถ้าจับอะไรไม่ได้เลยอ่ะคือแป๊กๆมากๆจะได้ต้องสะสมพลังใช่ใช่เอาไปเก็บไว้เอาไปสองลูกห้าห้าสามได้แม่ไปได้ยังนะความสามารถตัวผมก็คือทายใหม่ได้2ครั้งใช่แล้วถ้ามันได้น้อยกว่าเดิมแต่ต้องทายใหม่หมดหนึ่งเดือนไม่มีตัวไหนได้ตัวนี้อ๋อตัวนึงก็มีอ๋อตัวเดียวก็ยังดีครับผมตัวนี้ในตาตัวต่อไปมันก็จะช่วยเราในการมันเป็นจับได้เพื่อนพี่แล้วอันนี้ตอนที่เราโฆษณาเกมนี้ไปเราบอกว่าเรา3 3 2เฮ้ยได้แล้วเปล่าไม่มีได้เลยฮะถ้าได้ถ้าท
อยได้1หรือ2ไม่มีเอา2 2เนี่ย2มี2จะได้ลูกเต๋าเสริมพลัง1ลูกนี่นะฮะอันนี้เก็บไว้ค่ะ1ลูกมาค่ะไปไหนแล้วทุกคนข้างหลังทิ้งไปแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นี่เขามากับดวงเขามากับดวงเก็บไปแล้วค่ะโอ้ห้าลูกห้าลูกขนาดนี้ไม่ได้ทิ้งเลยนะได้ตัวนี้6 4อ่ะตัวนี้ก็ได้ป่ะใช้ได้ครั้งเดียวหกสี่สองเฮ้ยแต่มันก็ได้แล้วก็ได้ได้สี่ตัวเนี่ยตรงนี้เอางูนักขบากแล้วกันนะครับง่ายๆดีโซ่เขาค่ะเอาอันนี้ค่ะแล้วแล้วแล้วเราอะทอยได้สองอีกแล้วเราก็เลยได้ลูกเต๋าเสริมพลังเก็บไว้ครับอาสปี้เอายังไงครับทอยสี่ขนาดนี้สามครับห้าห้าสามห้าสามห้าสามเฮ้ยเอาตัวนี้เอาแมวแมวเอาแมวเอาแมวชอบแมวทิ้งด้วยทิ้งด้วยทิ้งด้วยนะครับโอ้ยพี่น้ำผึ้งสุดยอดอันนี้ความหวังหมู่บ้านใช่ไหมใช่เอาปลาลงไปเหรอหิวอยากกินปลา1 1 2 3ใช่ไหมนับแรกเหรอหัวละก็ได้4ความสามารถกรก็คือถ้าจับอะไรไม่ได้เลยเอาไปย้อมใจก่อนสุดยอดอ่ะนะครับเหมาะมากๆตัวนี้เหมือนเกิดมาเพื่อตัวนี้เลยเนี่ยคนที่1 2 3ตลอดเลยปึ้งบวก1แล้วกันบวก1ได้ตัวนี้ได้แล้วครับลูมินนะครับฝากเพจน้องด้วยนะดีๆกับเขามั้งเธอดีๆเอ้ยผมลืมลืมอะไรเมื่อเราจับได้ถึง5ตัวแล้วมันจะเข้าบอสอ้าวมัน5ตัวตอนไหนเมื่อกี้ไงบอสลงสนามทุกตัวจะต้องหายไปทุกคนต้องหยุดแล้วถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งจับบอสได้5เอ้ยจับมอนสเตอร์ได้5ตัวนะคะบอสจะปรากฏตัวนะคะแล้วทุกคนก็จะต้องหยุดเล่นเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นะคะก็จะถูกยึดตัวที่นี่คือบอสนะครับแมงมุมมันจะกระจายร่างแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะคว่ำอยู่อันนี้นี่คว่ำแล้วนี่คว่ำแล้วใช่ okay. ซึ่งตัวจริงมีแค่ตัวเดียวซึ่งเราจะต้องจับตัวจริงให้ได้ถ้าจับปุ๊บคือเกมจบแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่า1ใน5เนี่ยตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันเริ่มที่เมื่อกี้พี่พึ่งตาสุดท้ายใช่ไหมใช่ต้องไปทางน้องก่อนเลยต้องเป็นน้องนัทครับเขาจะเป็นขอตัวนะเถอะปลาลองเลยหกห้าสี่ตัวไหนดีวะตัวไหนดีกว่ามีอยู่ห้าตัวเนี่ยนะเอาตัวนี้แหละใกล้สุดมาเลยพึ่งลบสองครับเอาไปด้วยลาก่อนไม่ใช่ตัวจริงพี่พึ่งเดี๋ยวเลยพี่พึ่งมันไม่ใช่อันนี้นะครับเดี๋ยวท้ายเกมเราจะมีการนับคะแนนแน่นอนลบสองตัวนี้ลบสองไปแล้วครับผมโอ้ยแห้งเหี่ยวหกมาห้าสี่ได้ตัวไหนตัวไหนดีกว่าตัวไหนเราจะเคาะกันดีกว่าตัวไหนตัวไหนแน่ๆแหละแน่ๆล่ะมาจับได้คือจบเลยใช่ไหมใช่จบได้จบเกมนัดเขามาหล่อจังหวะสุดท้ายนี่เองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาหาคนที่บวยสุดนะครับว่าจะเป็นใครเดี๋ยวมาดูกันเขาโดนเราไป2อ่ะเนี่ยผมเท่าไหร่นะผม12เอ้ยเขา13เดี๋ยวนะ22เดี๋ยวๆไม่ถูกเอ้ยไม่โกงไม่โกงอ่ะพี่ได้4คะแนน8 4 2 0 1เมื่อกี้ใครบอกว่าจะมายำโอวะเนี่ยมาจริงๆทุกคนคุยกันมากมาจำให้กูอ่านน้ำพึ่งได้13เหรอใช่ค่ะน้ำพึ่งมันกินน้ำเล็กเอาชนะชนะชนะเอาพี่พึ่งชนะมาผมเรียกว่าเกมนี้ก็ดวงล้วนๆดวงล้วนๆพี่ว่าพี่ขอไปแก้มือในงานหนังสือดีกว่าใช่เพราะว่าที่งานหนังสือเนี่ยเขาจะมีการแข่งขันบอร์ดเกมตัวนี้แหละครับ Dice Monster วันเสาร์ที่5ตุลาคมใช่ครับผมนะคะก็ตอนนี้ก็เปิดลิงก์ให้ไปสมัครลงสมัครอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างพีทีรับแค่24คนเท่านั้นทุกคนที่ได้ไปแข่งจะได้รางวัลหมดแต่ว่าที่1ก็จะมีของพิเศษที่น่าขึ้นกว่าคนอื่นก็คือแบบจะได้บอร์ดเกมพร้อมลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยหนูต้องไปลงแล้วแหละหนูต้องไปลงแล้วแหละเพราะฉะนั้นเล่นเก่งเล่นอ่อนเล่นดวงดีดวงไม่ดีไม่ต้องซีเรียสนะครับหรือถ้าน้องๆอยากจะฝึกฝีมือกันก่อนนะครับวันที่22นี้นะครับก็คือไม่กี่วันนะฮะวันอาทิตย์นี้ใช่วันอาทิตย์นี้นะครับพี่โอ๊กนะครับพูดิก้าก็จะไปเปิดเพย์เทสนะครับที่ร้านลันละเล่นสาขาสาทรใครที่อยากไปวัดดวงกับพี่โอ๊กนะคะอย่าลืมไปนะคะบ่าย2ถึง6โมงเย็นนะคะใช่ครับเพลย์เทสฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็จะได้นักตัวละครพิเศษก็คือมิรันดาด้วยนะ
คะวิงวับวิงวับเลยไม่มีในแจกไม่มีจำหน่ายไม่มีที่ไหนก็เป็นตัวพิเศษให้เฉพาะคนที่ไปเพย์เทสเท่านั้นนะคะนะครับก็มาเล่นกับพี่นะครับก็อยากเจอทุกๆคนเลยมาเล่นด้วยกันเดี๋ยวพี่ก็จะนั่งรอทุกๆคนใครมาเนี่ยพี่อาจจะมีไลฟ์สดถ่ายคงถ่ายคลิปนี่ก็อวดจังเลยจริงๆอยากให้ทุกคนไปช่วยถล่มพี่โอ๊กกันหน่อยค่ะมาสิครับโอ้โหอยากเจอน้องๆอยู่แล้วนะฮะอุ๊ยรายการวันนี้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราไม่มีบทลงโทษของคนมีไม่มีขี่มอเตอร์ไซค์ครับทะลุกำแพงเมื่อกี้โอ๊กเพิ่งบอกน้องๆเองไม่ใช่หรอว่าให้ขับขี่แล้วมาระวังนะครับน้องๆอย่าลืมไปเจอกันนะครับวันที่22เพเทสร้านลาลาเล่นแล้วก็วันเสาร์ที่5ที่งานหนังสือเมืองทองมาลงสมัครกันนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับประมาณนั้นฝากไว้ด้วยวันนี้พี่น้ำผึ้งพี่น้ำผึ้งพี่โอ๊คพี่ชาชาแล้วก็พี่กึ้งนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะโอเคครับก็ขอบคุณน้องๆมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอันนี้เล่นจบแล้วจะกลับบ้านเลยครับผมกลับเล่าครับเมื่อกี้โดนบทลงโทษอะไรครับนี่เขาบอกว่าให้เดินเท้าเปล่ากลับบ้านบทลงโทษจากเขาเองคนไหนบ๊ายบายเดินเท้าเปล่ารองเท้าก็ใส่ไม่ได้ทำใส่ทิ้งไว้นี่ครับต้องเดินเท้าเปล่ากลับบ้านเนี่ยหรออ่าบทลงโทษไงเราที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับด้วยนะเอาไม่เป็นไรเข็นครับข้างนอกฝนตกด้วยครับสะดุดดีบ๊ายบายพี่กุ๊กคือพี่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยนะแล้วก็ถือเท้าเปล่าไว้เหรอเข็นมอเตอร์ไซค์ครับไม่ใช่ขี่ตีด้วยขวดน้ำเลยเนี่ยเดี๋ยวหยุดกุญแจมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนหมดนั่นแหละครับเห็นหยุดถ่ายได้แล้วอ่ะบ๊ายบายกล้องเลย